รอบหนึ่งนะครับสัญญาณนั้นหลากหลายปัจจัยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงกระแทกทางด้านพรรคการเมืองหรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลได้จบภายในกรกฎานคมน,นี้หรือไม่นะครับ เรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภา,าสุตสาหกรมแห่งประเทศไทยบอกว่าการเลือกตั้งประธานสภา,าที่ผ่านไปราบรื่นทําให้เอกชนก็มีความหวังว่าจะจัด,จดตั้งรัฐบาลตามกรอบเวลาที่ช้าสุดไม่เกินเดือนสิงหาคมหรือถ้าดีที่สุดก็เร็วกว่านั้นหากเรียบร้อยภายในกรกฎาคมอันนี้จะยิ่งดีมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มแย่จากสถานการณ์ส่งออกติดลบ8เดือนติดต่อกันจนทําให้ผู้ผลิตที่เน้นส่งออกได้รับผลกระทบ ขายได้น้อยลงขายไม่ได้บางรายตัดสินใจตอนนี้ลดกําลังการผลิตนะครับหากส่งออกยังแย่ปลายปีไม่ฟืน้นเลิกจ้างได้เห็นกันแน่นอนนะครับหากการจัดตั้งรัฐบาลยิ่งช้าออกไปเท่าไหร่เศรษฐกิจโดยรวมก็จะลากความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและการท่องเที่ยวปลายปีนี้ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นก็อาจจะต้องลุ้นกันใหม่ครับขณะที่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันวันนี้นี่นะฮะได้มีการลดเป้าส่งออกประเทศไทย ทำไปทำมาคือติดลบหนักถึงลบสองเปอร์เซ็นต์ถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์จากเดิมนี่นะครับเคยคิดว่าจะลบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์เท่านั้นปัญหาก็มาจากเศรษฐกิจโลกตอนนี้ชะลอตัวลงเยอะนะฮะโดยเฉพาะโลกตะวันตกเอกชนก็เลยตั้งความหวังว่าให้ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐบาลเร็วๆนะฮะเพื่อแจ้รัฐบาลนั้นผลักดันการส่งออกโดยด่วนที่สุดตอนนี้ที่ทําได้ก็คือขยายตลาดส่งออกไปใหม่นะครับไปในประเทศที่ขยายตัวได้เช่นจีนอินเดียแล้วก็กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อทดแทนการส่งออกในประเทศหลักเช่นอเมริกาและ รวตอนนี้อ่อนแอลงอย่างมากนะครับแล้วก็รัฐบาลควรเร่งผลักดันการเจรจา FTA เพื่อเปิดตลาดใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ